Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch nur ein Kurzvideo machen. Heute sprechen wir über Thema typische deutsche Sätze. สวัสดีค่ะทุกคนออนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออนอยากจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่บอกว่าประโยคพูดนะคะทั่วไปนะคะของภาษาเยอรมันนะคะวันนี้นะคะเสนอคำว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันก็แค่หวังดีนะคะฉันแค่หวังดีกับเธอนะคะฉันแค่หวังดีนะคะประมาณนี้นะคะเราสามารถพูดได้ว่า Ich habe nur gut gemeint Ich habe nur gut gemeint ฉันก็แค่หวังดีกับเธอนะคะไปลองฝึกพูดฝึกใช้งานกันดูนะคะคือช่วงนี้ที่เยอรมันอากาศดีมากเลยนะคะก็จะต้องแบบว่าพยายามออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านพาลูกไปเขาเรียกว่าไปกีติมที่ไอซ์ดีเลย์หรือว่าไปสนามเด็กเล่นสปิลพลัสอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปสวนสาธารณะสตัดพาร์คอย่างเงี้ยต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปยาวๆนะคะก็เลยจะกลายมาเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนะคะสั้นๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะออกไปเยอะๆเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ออนนะคะทำคลิปนะคะออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งต่อไปเนี้ยออนก็จะทำคลิปแบบว่าสั้นๆออกมานะคะในทีมาที่ออนพูดไปนี่แหละประโยคพูดทั่วไปในชีวิตประจำวันนี่แหละtypische deutsche Sätze นะคะเอาละค่ะแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ Dankeschön bis zum nächsten Mal ciao